สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามครับเกี่ยวเรื่องนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว PQ ที่เท่าไหร่ P น่าจะ Q ที่2มั้งคะน่าจะประมาณ Q ที่2ค่ะไม่ใช่ดิน่าจะ3ป่ะวันนั้นอ่ะวันนั้นที่พี่มี1 P ถ่าย2วันนี่ใช่ค่ะ3 Q ที่3แล้วค่ะส่วนผม Q ที่2ครับครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนถ่ายกันแล้วก็ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ชีวิตจริงก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันมันแปลกที่ไหนความแบบไม่ยังไงมันมีความท้าทายยังไงรูปแบบการทำงานหรือว่ายังไงคะในเรื่องของการแบบต้องเจอกับผีการขึ้นสลิงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเคยไม่เคยเห็นพี่ก้าวขึ้นสลิงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าแบบต้องมาเป็นผีที่แบบว่าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยหรือว่าอะไรอุ๊ยพูดมากเลยครับกบฏคือมันจะมีความแรงอย่างนี้หรอท้าทายเราทั้งสองคนท้าทายมากเพราะว่าไม่เคยรับบทบาทอะไรแบบนี้มาก่อนทั้งไรเดอร์ก็ไม่เคยเป็นต้องไปเรียนรู้วิธีล่าสุดเนี่ยผมซีนแรกวันแรกผมก็ต้องหมุนรถเลยหมุนรถแบบพี่ไรเดอร์แบบคือเอียงรถแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยม้วนเดียวจบตอนเทคแรก 2-3 เทคแรกก็ทำไม่เป็นพอจบวันแค่นั้นแหละพิ้วเลยได้เลยใช่หลังๆว่าต่อไปจะไม่ทำไม่ได้เหมือนกันพี่รู้ว่าพี่กลับไปบ้านมาแล้วขาเข่าพี่เดี้ยงเลยโอ้เป็นอาทิตย์หลายรอบอยู่ค่ะแสดงว่าตัวก้าวเองก็ต้องได้อะไรที่แปลกๆเลยในเรื่องนี้แปลกเยอะมากคือทุกอย่างเลยสิ่งเลยอย่างที่สลิงถือเป็นครั้งแรกของเรื่องครั้งแรกครับครั้งแรกเพราะว่าเตรียมใจยังไงไม่ครับผมเป็นคนสนุกกับงานอยู่แล้วสนุกกับการทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าปล่อยใจไปกับมันมีแอบกลัวหรืออะไรเยอะเพราะว่าสลิงต้องการปรับกลัวอย่างเดียวครับกลัวน้องชายเจ็บเจ็บขาใช่หลังเหมือนเลือดไม่สูบฉีดใช่ม่วงแล้วเนี่ยไอ้หมายถึงขาปีนะคะเป็นไงบ้างคะตั้งขึ้นอย่างเขาได้ไหมสลิงมีขึ้นค่ะมีขึ้นไปแล้วคิวนึงค่ะก็สนุกดีแล้วก็แปลกดีแล้วก็ว้าวในทุกการถ่ายทำเกือบทุกฉากเลยเพราะปกติเรื่องที่เราได้รับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันคือแบบเรามีใส่เครื่องที่ตัวแล้วเราต้องตกใจเราเล่นกับอากาศซึ่งมันท้าทายแล้วมันก็ยากมากๆสำหรับหนูค่ะเหมือนเราต้องจินตนาการใช่ไหมว่าเขาจะโผล่มาทางไหนอะไรยังไงใช่ค่ะแล้วเหมือนเราเล่นกับกล้องนะคะเหมือนกล้องคือผีกล้องคืออะไรอย่างเงี้ยยากมากภาพยนตร์เองมันต้องเล่นใหญ่กว่าปกติอยู่แล้วด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหนูรู้สึกว่าภาพยนตร์ไม่ได้ต้องเล่นใหญ่มากค่ะแต่ว่าก็คือเล่นปกติเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นหนังผีอะค่ะมันต้องตกใจซึ่งในชีวิตจริงถ้าเราเจอผีเราก็คงตกใจมากอยู่แล้วแต่ว่าพออันเนี้ยมันไม่ใช่ผีจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องจินตนาการว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าพอผู้กำกับก็น่ารักในแง่ที่ว่าพี่ออเขาก็จะเอาภาพมาให้ดูคร่าวๆว่าถ้าถ่ายทำออกมามันจะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนเราจะได้เข้าใจภาพรวมของซีนว่าเราจะต้องแบบรู้สึกยังไงค่ะครับครับคุณหมอก็ไม่ค่อยกังวลทางอะไรมากมายแต่จะกังวลทางเรื่องแบบว่าการจินตนาการอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีภาพในหัวมันก็ไม่ค่อยชัดแบบว่าเราต้องเล่นกับกล้องเล่นกับคนเดียวอะไรเงี้ยเราต้องแบบจินตนาการให้อินเนอร์มันแบบว่ามันมีความรู้สึกมากๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยครับที่เป็นห่วงเพราะบางทีมันต้องเล่นกับ CG ค่อนข้างมากบางคนในภาพยนตร์เขาต้องมีการไปเรียนทักษะต่างๆเพิ่มมาอย่างเราสองคนมีบ้างไหมคะเราก็มีการเวิร์กช็อปกันนะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกับน้องๆกันแล้วก็มีการเรียน acting อะไรกับทางผู้กำกับอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาก็ทำมาแนวนี้มาแบบว่าโดยเฉพาะเลยต้องมีแบบขอเรื่องราวของขันใช่ไหมอ่ะมาเล่นหนังแนวนี้ด้วย CG เยอะอีกขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ได้พบเลยฮะยังไม่เจอเลยใช่เพราะว่ายังรู้สึกว่าตอนนี้ยังมาแบบแค่สตูหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าไปนอกสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมคะสองคนเป็นใครกลัวไหมกลัวผีใช่ไหมฮะกลัวค่ะกลัวอะไรฮะจริงๆเหม
มือนแบบแค่พี่ที่เขาเล่นเป็นผีอะค่ะเดินในกองเนี้ยกลัวเลยคือแบบเหมือนเขานั่งอยู่ในมุมอะค่ะแล้วแบบเหมือนมันมีสลิงแล้วทีนี้มันก็เป็นมืดๆน้องในสตูเขาก็ปล่อยควันมาแล้วหนูก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากลัวมันติดตาแบบเวลาที่ขับรถนั่งรถกลับบ้านแล้วมองไปตกแล้วก็นี่ไงผมก็พยายามทำใจอยู่เพราะว่าผมไม่อยากจ้องตาพี่เขาเยอะตอนแบบตอนถ่ายแต่มันแบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงผมกลัวเก็บไปฝันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ลำบากอยู่นะยังไงเรื่องจะได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือหลายคนด้วยเหมือนกันได้ยังไงซีเรียสแล้วก็พี่เล่นเป็นพ่อหนูใช่พี่เก่งตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะขอวิชาเลยจากเขาบอกไหมคะเขาก็แบบโอ้โหระดับนั้นนะคุณทำอาชีพเลยด้วยความที่ว่าเพิ่งเจอกันแค่คิวเดียวค่ะคิดว่าหลังจากเนี้ยก็คงแบบเวลาพี่เขาเล่นก็คงแอบไปดูหรือว่าไปซึมซับความรู้สึกต่างๆว่าเขาเล่นยังไงหรือว่าก่อนที่เขาจะแอคชั่นเขาเตรียมตัวยังไงคิวเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นฝีมือการแสดงของพี่เขาแล้วโอ้พี่แอนเก่งค่ะมันเป็นซีนที่น้ำตาต้องหยดเปาะอย่างเงี้ยเราด้วยความมันมีเรื่องของเทคนิคทางกล้องอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องหลายเทคเราพี่แอนก็เปาะเกือบไม่ใช่เลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาเก่งมากเรื่องนี้เนี่ยยังไงได้ชมกันเมื่อไหร่ยังไงที่เริ่มไปนิดๆเองเนาะก็เอาจริงๆไทม์ไลน์มันก็ออนแอร์มันน่าจะประมาณช่วงหลังจากดวงใจโทรกลมตอนพรชีวันของเราจบไปประมาณนิดหน่อยฮะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนเองเนาะหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ก็ได้เรื่องนี้ก็จะออนแอร์เข้าฉายลงภาพยนตร์แล้วเรียกว่าต่อเรื่องถ้าคนฟินแบบพรชีวันเสร็จก็มาอันนี้เลยแต่มันจะคนละฟิลหน่อยคนละฟิลแต่ก็ยังมีแบบว่าเรื่องราวของความรักอะไรครับไปต่อข้อไหนละกันครับครับไปยังไงกันตอนนี้อย่างเรื่องอย่างแบบยังไม่ถึงคิวของเรื่องเราเนาะยังไม่ถึงแต่ว่าเรื่องก่อนหน้าเขาทำไว้แบบค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆกว่าจะมาถึงตอนเรากดดันขนาดไหนกดดันไหมกดดันไหมลุ้นค่ะลุ้นมากกว่าใช่ฮะลุ้นก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแบบว่าไว้ใจในการทำงานของทีมงานเราอยู่แล้วทำทีมงานทางหลังบ้านของพี่คิมอยู่แล้วเช็คติดแต่เรื่องอื่นไหมครับได้ดูไหมของเขาเลยผมไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลเท่าไหร่ต้องถามน้องนะน้องก็จะเป็นคนมาเล่าให้ฟังผมก่อนไม่หนูช่วงนี้หนูก็ทำงาน7วันเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาเราถ่ายโซเชียลเราก็จะเห็นว่าล่าสุดฟีดแบ็กขวัญหรือไทยดีมากก็รู้สึกดีใจไปกับทั้งแม็กกี้ยาดาผู้จัดแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเพราะแบบรู้มาว่าทุกเรื่องอะค่ะทุกคนเขาตั้งใจทำผลิตผลงานกันออกมามากๆแล้วพอผลตอบรับออกมาดีก็รู้สึกดีใจไปกับทุกคนด้วยค่ะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเรื่องต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นใจที่สุดดุดอับสอนแล้วก็เป็นเรื่องของเราพันชีวันค่ะพอมีแบบมุมบวกแล้วจริงๆแล้วมันต้องมีมุมลบเหมือนกันเราเองเตรียมรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะก็สำหรับหนูก็เราก็ทำเต็มที่ที่สุดนะเวลาไหนที่เราจะทำได้ค่ะไม่ว่าผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงถ้าเป็นส่วนที่ดีแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะส่วนถ้ามันเป็นในเชิงลบเราก็รับฟังอะไรที่เราแก้ไขได้แล้วก็จะเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาในโปรเจกต์ต่อไปค่ะครับผมก็เช่นกันครับเราก็คงต้องยอมรับไปก่อนเพราะว่าทางแฟนๆละครหรือว่าทางคนดูเนี่ยเขาจะเห็นภาพรวมที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เก็บไปพัฒนาต่อไปเรื่องราวต่อไปแล้วก็เชื่อว่าคนดูหรือว่าผู้ชมทางบ้านเป็นคนตัดสินที่ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ตั้งใจผลิตมาให้ฐานแฟนๆได้ดูเนี่ยแหละค่ะอย่างตอนของเรายังไม่ได้ออนแต่ว่าความเป็นคู่จิ้นของเราตอนนี้คนก็แบบโอ้โหพายเรือกันสุดฤทธิ์เห็นกระแสมีเยอะมากพี่พายเรือเลยเหรอเออ9 VP นี่คือมาเยอะมากจนงงละครยังไม่ออนเลยตอนคือก็จริงๆก็เห็นตอนตั้งแต่ช่วงก่อนงานบอลแล้วเป็นความน่ารักของน้องแหละแบบว่ามันส่งทุกอย่างไงเป็นความน่ารักของพี่ก้าวหรือเปล่าใช่หรือเปล่าชื่นชมพี่นี่เป็นสายน่ารักไม่ไหวเขาก็เอ็นดูแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรแบบนี้แบบเขาไปคุยพอเขา
เอาเลยว่าเขาไปแอบจับภาพนู่นจับภาพนี้พอมาดูอุ้ยเขาก็มโนเราเขินที่มึงเขาแอบจับภาพขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนเราไม่อยู่ในการแล้วก็สบายสบายค่ะแต่ว่าพอไปดูคลิปก็หนูก็เขินเหมือนกันนะหนูก็แบบว่าเพราะว่าพอแบบใส่โฮมใส่เพลงมีจังหวะสโลมีจังหวะสโลโมชั่นจังหวะเร็วอะไรเงี้ยก็น่ารักดีค่ะก็อย่างที่น้องบอกนะว่าตอนเวลาเราอยู่กองด้วยกันมาเนี่ยหูนี่ปี2ปี3มาถึงป่ะนานมากมันทำมันปกติมันอะไรมันปกติทุกอย่างเวลาเราจะเล่นกันหรือแบบว่าเราจะแบบดูแลกันหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากๆครับความสนิทสนมตอนนี้คือมันยังไงอ่ะมันไปขนาดไหนล่ะเลเวลยังไงได้ทุกเรื่องหรือยังคะตบหัวกันได้หมายถึงน้องตบหัวเราใช่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงค่ะหนูแซวเล่นครับแซวเล่นหนูยังเข้าโรงที่9อยู่เข้าโรงที่9อยู่หนูยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจะมีโอกาสขนาดนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ไม่เคารพใช่ไหมได้เราให้เกียรติที่9หนูไม่ทำหนูไม่ทำแบบนั้นไม่ก็เป็นการเล่นกันแหละครับเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าอยู่กับน้องแล้วแบบสนุกสนานเฮฮากันอะไรมีอะไรก็คุยกันตลอดปรึกษากันทุกอย่างครับถามใจถึงเจอกันบ่อยๆเจอทุกวันมีฟีลแบบอย่างที่พี่แอบถามผมเมื่อกี้แหละก้าวตอบว่าก้าวถามว่าอะไรเบื่อแล้วเจอน้องพีพีทุกวันโอ้โหนุ่มเห็นเบื่อพี่ก้าวเลยสูงมากแล้วพีก็สนุกเหมือนแบบเขาเรียกว่าพอมาเจอกันมันก็ดีค่ะรู้สึกโอเคได้มาทำงานร่วมกันถ้าละครออนกระแสจิ้นต้องยิ่งเพิ่มขึ้นไหมคะก็ฝากด้วยละกันฝากด้วยเหมือนกันก็เราไม่รู้กันเราสองคนด้วยค่ะไม่รู้เหมือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างในเรื่องเองมันมีโอกาสสบตากันบ่อยทำให้เห็นฉากที่มันมุ้งมิ้งหรือใกล้ชิดกันเยอะไหมคะโอ้ชิดมากครับชิดมากชิดมากเหมือนตอนไหนคือสมมติเราว่าชิดแล้วใช่ไหมคะพี่บอกใกล้อีกใกล้อีกในกล้องมันเบาไปในกล้องมันยังดูห่างกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เราแบบโอ้แต่ของจริงนี่แบบบางทีแบบไขว้กันแล้วอ่ะใช่เพื่อนก็ให้ลุ้นให้เป็นคู่จิ้นในจอไปก่อนถ้าเกิดจะมาดูไปดูนอกจอลุ้นได้ไหมล่ะอืมนะแกตกใจแรงแกตกใจแรงแล้วแต่ผีจะผ่านว่าได้นะจะผ่านเราผีเรื่องไม่รู้จะผ่านไงเราผีเรื่องนี้ผ่านนะโอ้ผีเขาเล่นเป็นผีด้วยดิไม่ใช่หนูไม่ได้เล่นเป็นผีค่ะไม่ได้เล่นเป็นผีเหรอใช่หนูเล่นเป็นคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องแล้วเป็นผีอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรื่องนี้ก่อนยังไงตอนถ้าเกิดผีผักมีโอกาสได้หรือก้าวจะเปิดทางมาแล้วนะเนี่ยไปพูดไปเรื่อยผมพูดไปเรื่อยแหละครับถ้าผมไม่รู้จะตอบไงตอบสิพี่ก้าวเพราะคนมันจริงกันได้เยอะอย่างเงี้ยไม่อยากรู้เป็นเรื่องจริงนะเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้เราก็ชิวๆไปเรื่อยๆไปก่อนถือเป็นการร่วมงานก็สบายใจสบายใจสนุกมากนะฮะที่สุดไหมครับสบายใจที่สุดนะครับแบบแต่ร่วมงานมาอย่างเงี้ยก็สนุกอยู่ครับสนุกอยู่สนุกอยู่อาจจะสนุกกว่านี้ได้อีกครับฝากครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนค่ะค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องตาม follow ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนที่ได้เล่นคู่กันด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์ผีเรื่องแรกซึ่งเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ของเราสองคนมากๆอยากจะฝากพวกเราสองคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆทุกคนนะคะฝากมาดูตาม follow ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนจะเห็นพี่ก้าวลอยได้แล้วก็เห็นหนูลอยได้เหมือนกันฝากด้วยค่ะผมฝากด้วยครับอาจารย์ตัดเลยเหรอตามนี้ตามเลยไอ้เราฝากเหรอพี่ก้าวก็ฝากเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกของผมกับน้องพีพีไว้ด้วยนะครับก็พวกเราทีมงานทุกคนจะพยายามเป็นอย่างเต็มที่ครับเร็วนี้ได้รับชมกันแน่นอนฮะละครค่ะค่ะก็ฝากละครพรชีวันด้วยนะคะเพราะเราสองคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็รับรองว่าพี่คิงตัดต่อออกมาถ่ายออกมาได้ภาพสวยสนุกแล้วก็ละมุนแน่นอนค่ะครับฝากเลยค่ะละมุนแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ